ดีครับตลอครับดีครับนะตลอครับเดี๋ยวผมต้องการให้คำให้การคำเดียวเลยเขายอมรับหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนปล้นให้การไม่รู้เป็นเขาเซ็นคำให้การเลยว่ายอมรับพิมพ์ตำรวจพิมพ์รายละเอียดส่งให้ในมือถือของทาราคือนะครับแบบว่าตัวเขาไม่ได้ยอมรับกับตำรวจว่าแบบว่าเขาเป็นคนปล้นแต่แบบว่าด้วยหลักฐานอะไรเงี้ยครับเขายอมรับว่าในรูปแบบเป็นรถเขาอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บผมก็ไปคุยกับเขาข้างหน้าสอนอหลังจากที่แบบว่าเขาอันเจลออกมาตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับสักพักผมแบบว่าจับโกหกเขาได้เขาก็ยอมรับออกมาว่าเป็นเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วต้องมีใครเป็นพยานนอกเหนือจากแก๊งไหมแก๊งเองอ่ะไม่มีนะครับตรงนั้นมีผมกับเขายืนคุยกันอ๋อฮะแต่ว่าแบบว่าอันนี้เอาตำรวจมายืนยันได้ครับว่าแบบว่ามีหมายเรียกจริงเมื่อคืนอะไรอย่างครับเป็นรถของเขาอะไรแล้วตำรวจได้ค้นอาวุธเขาหรือเปล่าครับว่าอาวุธตรงกับในรูปหรือเปล่าคนทำคดีเป็นอีกคนนึงครับแล้วมันอาวุธอยู่อาวุธลงไว้หรือเปล่าครับรายละเอียดคดีเนี่ยรายละเอียดสำนวนเนี่ยว่าอาวุธตรงกันในรูปไหมจากรูปคือเขาไม่ได้ถืออาวุธฮะแต่ว่ามีแดกเกอร์อีแดกเกอร์นั่นคืออีกคนนึงอ๋อแต่คือจับได้คนเดียวเพราะว่าจากทะเบียนรถแล้วเขาก็แบบก็คือถามเขาว่าตอนเวลานั้นแต่งตัวยังไงแล้วเขาบอกลักษณะการแต่งตัวคือตรงกับรูปเลยฮะก็เลยทำคดีได้ก็คือเขาให้การลักษณะของเขาก็คือตรงกับรูปที่กากินังส่งไปก็คือเขาออกปล้นนั่นแหละคือเขายอมรับเองว่าในรูปนั้นคือเขานั่นแหละตำรวจเซ็นให้หน่อยพิมพ์รายละเอียดให้กับทาราหน่อยค่ะโอเคครับเลขกระเป๋าเลยเรียบร้อยเดี๋ยวตำรวจเซ็นก็กากินังก็เริ่มได้เลยแล้วเรื่องบูนาจำกัดหรือว่าต้องมาคุยอีกทีครับกับเขาก็จนกว่าเขาจะเรียกคุยอะครับอ๋อโอเคครับครับขอบมากครับนะครับขอบคุณตำรวจนะครับนาแชร์บอกเพื่อนนะนาแชร์บอกเพื่อนรวมบ้านกันไหมไม่ต้องขอโทษนะครับฮะต้องเซ็นยังไงอื่นพิมพ์รายละเอียดมาเสร็จใช่ไหมครับผมเดี๋ยวทาราจะเซ็นชื่อว่ารับทราบแล้วก็ลงชื่อทาราไว้แล้วเดี๋ยวคุณตำรวจก็ยืนยันคำให้การด้วยชื่อของคุณตำรวจพิมพ์ลงมาด้วยครับทำไมวันนี้มาเร็วจังครับวันนี้ผมจะมาเร็วครับเพราะว่าเดี๋ยวคือหัวค่ำเดี๋ยวผมจะไอ้นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเขาเรียกอะไรนะผมจะปั่นจักรยานยาวๆแล้ว2ชั่วโมงเอ้าคุณตำรวจง่วงโอ้ช่วงนี้พักผ่อนน้อยฮะนอนเยอะๆนะครับเธอพี่ก็ซอยหนองน้อยซอยหนองน้อยเฮ้ยเลสเปกครับพี่ออเพนกวินเลสเปกหน้ากระเป๋าอะไรกระเป๋า610ครับไม่เยอะครับพี่ออเอ้าก็ใส่ชื่อเราสิขอบคุณครับเป็นผู้ร่างกายทาราทำงานดีไหมดีทำงานดีเลยครับไอ้กบเนี่ยยืนยันก็ทางอะไรนะผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นกบอะไรนะทำงานดีคนปล้นถูกปะคนปล้นที่คุยกับพี่เบลน่าคุกคือโมฆะเลยใช่ไหมเขาเป็นคนเลือกที่จะปล้นเองครับไตเติ้ลติ๊กเกอร์ใช่ปะเราติ๊กเกอร์เขาติ้งดิกราบขอบพระคุณสำหรับลำคอใหม่เสียงไม่เหมือนซ่วมแล้วมึงไปปรับในโปรแกรมเอานะรู้ใช่ป่ะปรับไงโปรแกรมอะไรไม่รู้ครับมึงก็ไปโอ้ควายแต่มันเป็นในนี่ไปเสิร์ชไป MV7 ชื่ออะไรเหรอมึงก็เสิร์ชใน YouTube ดูว่า MV7 มันต้องโหลดมึงวันนี้มาก็คือถ้าไม่ปรับมันจะเบาแบบนี้หรอทั้งที่หนูเปิดไม่ใช่มันสุดแล้วนะมันดังแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะปรับโทนเสียงให้นุ่มให้ทุ้มหรืออะไรก็ตามแต่มึงไปโหลดโปรแกรมมาได้ได้หรอหนูเป็นบ็อกซิ่งได้ได้หรอก็ไปโหลดโปรแกรมสีควายเอ้ยซื้อของแม่งไม่รู้จักใช้วะมึงก็ไปดูซีกูจะไปรู้ไหมล่ะนี่กูต้องหายมึงทุกอย่างเลยไหมโตเป็นควายแล้วส้มเฮียกูเหลือเชื่อแม่งจริงตายห่ามีน้องเหมือนมีลูกมันก็แบบฟีลแบบเขาก็แม่งประมาณว่าแบบตำรวจไปบอกกูแก่ไปใครช่วยกูเนี่ยเขาเลยทำให้แบบว่า
อารมณ์แบบไปชี้ตัวให้ว่าแบบเป็นเขาแบบ 100% อย่างเงี้ยก็แบบมีผลตามมาที่หลังค่อนข้างเยอะคุณลุงแล้วช่วงนี้แบบยิ่งหนักหน่วงเอ้ยไม่หนักหรอกเรื่องนี้หนักที่ไหนล่ะโอ้พี่หลายๆเรื่องแบบเล็กน้อยรวมกันมันก็บั่นมันก็มีความบั่นนิดนึงแหละคุณตำรวจคะสรุปหรือยังคะเดี๋ยวสรุปมาให้ไอ้เซนทีเดียวนึงคุยกับกากีนังอยู่ไม่ก็ปล่อยโอ้ยตอนเรียกแม่งฟาร์มไอ้เหี้ยที่ตอนนี้แม่งจะคุยกูโคตรงงเลยตอนผมโดนปล้นผมก็ขอข้อมูลเขาได้นะว่ามึงไปปรับมาก่อน2ล้านใช่เหรอมันอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยประกาศเลยเออนี่กูอยู่นี่ไม่เดี๋ยวกูมีสัญญาอยู่เอาไปยื่นให้แม่งดูแล้วเอาให้มึงดูด้วยเออไม่กูรู้ว่ามันมีสัญญามึงก็เอาให้มันดูแล้วก็เอามา2ล้านเออเพราะว่ารอบที่แล้วโลเปสเราก็ไม่ได้ปรับนะเพราะมันไปปล้นโลเปสนะอือก็คือรอบที่แล้วถือว่ายกแต่รอบนี้ยกให้ไม่ได้จุนสวัสดีขอบคุณลุงสวัสดีเฮียอะไรมึงอยู่ไหนฮัลโหลลุงอยู่ไหนมึงอะอยู่ไหนกำลังกลับฝั่งแล้วลุงกำลังจะขายปลาไม่คือลุงถามจริงๆนะคือมึงไม่เอาลุงแล้วใช่ไหมเอาลุงกำลังกลับไปลุงวางสายทำไมล่ะตะกี้เบิกรถเดี๋ยวไปรอที่ฝั่งไอ้ท่าเรือเก็บรถใช่ไหมท่าเรือยะเดี๋ยวบอกเกทันเดอร์ก่อนยายเก็บเรือจะไปหาลุงลุงศิลาไปขายปลาก่อนมึงอ่ะคือเก็บเรือครับท่าเรือเก็บเรือขอเวลาขายปลา10นาทีได้บ่งั้นเดี๋ยวลุงไปหาที่ขายปลาด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะช่วยดูเย้น่ารักที่สุดเลยเจอกันในหลาจะถึงยังอ่ะจะถึงแล้วจะถึงที่แล้วเย้จะยุบอยู่แล้วแต่ก็โดนอีกคือเขาปล้นเองอะครับแล้วให้ผมทำไงอะสัญญาเขาเขียนไว้ว่าเขาจะไม่ปล้นพี่เปาก็คุยดีแล้วอะแต่เขาก็ยังปล้นอีกอะแล้วให้ผมทำไงอะคือไปช่วยคุยทุกเรื่องมันก็คงไม่ได้ป่ะวะคุณดูไอ้สัตว์ผิดฟังลองคุณดูลองคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าเป็นคนดูอะคนดูจะทำไงอะตอบหน่อยไม่น่าปล้นไม่มีปัญหาโปรเทคกับมันมีอยู่แล้วครับแต่เขาเลือกที่จะปล้นเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ปล่อยให้เขาลุยนะไม่ปล่อยกากินังลุยนั่นคือผมเอียงละผมจะบอกให้เอาจัดเลยเพื่อนยังเห็นสัญญายังเห็นละเอ้ยไอ้ไฮว่าไงว่าคือแก๊งตอนนี้ยังยุบไม่ได้แล้วนะยังยุบแล้วก็ขยับเคลื่อนย้ายไม่ได้นะเพราะว่าติดปัญหาอยู่ตอนเนี้ยมันเพิ่งปลดหนี้เราแต่ว่ามันก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีก็เอาง่ายๆเลยยังขยับไปไหนยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ตอนเนี้ยใครที่ยังอยู่ย้ายไม่ได้แล้วจุนจุนจุนลานเลิฟลานเลิฟไปจุนจุนจุนใช่ไหมหลานกูใช่ไหมลานกูหรือเปล่าเออไม่ใช่หน้าหลานกูไอตัวข้างหลังใช่ไหมใช่ไหมหันหน้ามาสิหายสัตว์อยู่กับผู้ชายเรียบร้อยใช่เหรอไม่น่าใช่นะแล้วคนที่ปล้นเนี่ยรู้ชื่อไหมอะไรนะคนที่ปล้นรู้ชื่อไหมมีทะเบียนรถแล้วเราก็แค่ถามตำรวจเขาส่งรูปมาหมดเลยฮะแล้วเขาให้เราดูหมดแล้วก็คือหลักฐานชัดเจนถูกป่ะใช่แล้วเขาก็ยอมรับ
เองว่าใช่นั่นแหละเขาแต่งตัวเหมือนในรูปมันเป็นคำให้การจากตำรวจอ๋อก็คือเขาไปยอมรับกับไอ้นั่นด้วยใช่ไหมอ่าโอเคโอเคผู้ประกาศเรียก AMD มาเลยนะเอ้าไอ้เหี้ยหลานกูไปไหนนะจุนนางจุนจ้านเวนอยู่ไหนอยู่ไซอยู่นี่กำลังเทียบท่าแล้วลุงเห็นเรือที่จะเทียบท่าไหมอ๋อเห็นแล้วท่าไหนอ่ะท่าไหนท่าไหนเธอถึงจะท่ากบทะเลเพิงหรือว่าอะไรท่านากาพ่นไฟนาคาพ่นไฟนากาหาเลยแหละมึงบ้าไม่เห็นมึงโดนแกงเขากระดื้อหรอกมาไอ้จุนลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่ยิงให้แม่งจบยิงให้แม่งจบแล้วยิงให้แม่งจบแล้วทำไมทาราไปไหนฮะกูมาตายแล้วลุงส่งมาเพิ่มนะจ้าสวัสดีค่ะลุงสวัสดีทันเดอร์สวัสดีค่ะมาจุนมาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวะอยู่สภาให้ป้าก่อนลุงมีลุงหนูอุ่นใจเลยอ่ะให้ป้าทันเดอร์ให้ป้าทันเดอร์ไอ้นี่เหรอเรียกป้าเลยเหรอทำไมไม่เรียกยายล่ะลุงเออขอบคุณดีซับเป็นที่สองนะครับแล้วน้ำหมูขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอ้อุ่นใจขึ้นเยอะเลยกูก็ตายเป็นนะจุนเขาไม่ทำลุงหรอกโอ้ยห่ามันแทงกูเป็นกบเลยช่วงนี้โดนแทงเป็นกบเลยใครหนูเนี่ยโดนแทงกันเป็นกบมีลุงก็อุ่นใจเดี๋ยวนี้แม่งไอ้เหี้ยหลานแม่งก็เหี้ยไม่ยอมอยู่กับลุงเอ้าจริงอยู่แต่กับลุงคนอื่นอยู่แต่กับลุงคนอื่นลุงพลเหรอป้าแตนเหรอใช่ลุงพลน่ะลุงพลโมด้าพอใจมึงไหมไอ้สัตว์อ่ะป้าหนูเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยนะขายปลาก่อนโอเคอ่ะเออเดี๋ยวลุงเยี่ยวก่อนแล้วกันได้ลุงได้เลยลุงคนป้าแตนที่เอ๋ยมาดูห้องน้ำแป๊บนึงย้ายเดี๋ยวลุงบอกไปเจอกันที่ไหนโอเคป่ะเฮ้ยขอบคุณดาว75ดวงครับเบนขอบคุณดาว50ดวงครับต้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับมันจะซัดกันแล้วจุนใครๆๆ SMD กับเฮ้ยแม่งไงสะดุดลักไอ้เหี้ยควายเอ้ยอีจอนอยู่นี่จอนเหี้ยแม่งกูเบื่อว่ะเหี้ยเฮ้ยมีสเก็ตเนี่ยมีรถระเบิดด้าแม่งเหี้ยไม่มีเหรอวะยาและแม้ว่าฉันจะกลายเป็นซูเปอร์แมนเคยฟังป่ะจุนร้องให้ฟังหน่อยดิลันเลฟได้เลยแม่รู้สึกไม่เหมือนก่อนพูดมันมาเลยได้ไหมคนละเพลงไอ้สัตว์ จำนี่เป็นไงรถผลเหมือนขยะเออเหมือนขยะบายศิลาเอ๊ะทำไมกูรู้สึกแปลกๆเหมือนกูโดนด่าไม่ใช่เพราะมันเป็นที่เศษขยะไงลุงแม้ว่าฉันจะกลายเป็นซูเปอร์แมนฮะหนูนั่งไรลุงเหมือนกูถือป้ายเลยมันกูถือป้ายตาจุนจ้านเวนอะอุ้ยไม่ได้นี่ถ้าลุงทำท่าแบกนะเป็นหนูนั่งไรลุงเออดีดีอายุสองขวบเลยอะเหมือนเด็กอายุสองขวบอะที่เสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนผู้ชายอะสวัสดีนะเอ้าเฮ้ยคุยเสร็จยังสวัสดีนะ
พูดอะไรละว่าไงเอ็มดีว่าไงไม่อยู่โอเคต้องรอคุยคืนนี้วันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปเบิกเฮ้ยเอ้าขอตั้งเลยดิขอตั้ง 1,500 ดิเมโลทำรถตกน้ำอีกแล้วอ่ะนี่ที่ผมมีตังค์610กูจะบอกมึงว่าเออกากินังอาจจะไม่ตีแต่จะเรียกเป็นของแทนโปรเทคจะได้ไม่หลุดเอาเลยตามสบายก็เลยบอกแล้วแต่เขาเลยโอเคครับน่าพวกเด็กพวกนี้มันเซฟโปรเทคที่กับใครนะลุง SMB เขาจะเขาคือเมื่อวานวันนั้นอ่ะลุงคุยกับลุงเปาว่าแบบเออเนี่ยจะไม่มีการแบบหาเรื่องใครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอะไรเงี้ยลุงเปาแกก็วางแผนไว้ดีว่า2เดือนนี้เราคงไม่มีเรื่องกับใครหรอกน่ะสรุปเมื่อวานมีคนปล้นกากินังแล้วจับได้ว่าเป็น SMB ซนไงแห้งมั้ยมึงคิดว่าแห้งมั้ยแห้งเลยมึงสิแห้งเอ้าแห้งมึงสีแห้งจุนจังเป็นไรตากนานไปหน่อยลุงเอาแห้งเลยลุงมีแฟนแล้วนะชื่ออลิสจริงเหรออืมอลิส NTR ใช่ไหมลุงใช่เหรอยินยายหนูนะใช่โอ้ยที่รักเธออยู่ไหนหนูอยู่กลางทะเลอ้าวแล้วเสร็จยังอ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จยังนั่นจะไปนู่นน่ะหลังแอร์ดรอปกี่โมงอันนะแอร์ดรอปกี่โมงแอร์ดรอป 4:00 นพี่โอ้โหแล้วอย่างงี้เดี๋ยวกว่าจะได้เจอนี่หลัง 4:00 นใช่มั้ยฮะไปแล้วอะไรวะไม่มีเวลาเลยสรุปเราจะเอาไงกันอ่ะเดี๋ยว 4:00 นหนูไปคุยด้วยเดี๋ยวคือช่วงนี้คือจะไม่เอาเลยใช่มั้ยไม่เอาผู้อ่ะแม่งวางสายทิ้งเฉยเลยสงสัยมันไม่เอากลัวจะเลิกกันนี้แล้วเหรออะไรนะจะเลิกกันนี้แล้วเหรอเลิกกับใครนะจะเลิกกันนี้แล้วเหรอจะเลิกกับจินป้าอลิสเหรอคุณยายอลิสยังไม่ได้ครบเลยเฮียเอ้าลุงบอกลุงมีแฟนแล้วอ่ะลุงมโนลุงไม่เป็นลุงหนูถูกเสมอแม่เปมจะแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะวันนั้นลุงขับผ่านลุงเห็นมึงแต่ลุงไม่ทักลุงจะลองดูมึงมึงก็ปล่อยลุงเป็นอากาศไม่ลุงถ้าหนูไม่ได้ทักไม่ต้องพูดอีสี่หนูไม่เห็นจริงๆลุงมึงไม่ต้องพูดรถกูแข็งเขียวเลยเฮียกูฉุนแล้วนะขอโทษก็หนูไม่เห็นอ่ะเกินไปแล้วนะไอสี่ผิดไปเองแหละไม่อีกคนก็เห็นกูทะเลสำคัญกว่ากูไอสัตว์นึกว่าควาแมนไม่ใช่ลุงบางทีหนูก็ไม่เห็นแบบนี้แหละเพราะว่าหนูอ่ะมึงไม่ได้ไอ้สัตว์กูเห็นมึงยืนคุยกับผู้ชายอุ๊ยผู้ชายคนไหนฟอร์เรนซี่มึงใจกูพูดไหมบ้าแม้ว่าฉันจะกลายเป็นซูเปอร์แมนขอทรงจำและแสนแข็งแรงเพราะว่าเดินหนูก็ได้กันร้องเพลงยิ้มหาทรายเขาเกอร์ให้โอเคป่ะร้องให้ลุงฟังหน่อยลุงจะได้อารมณ์ดีช่วงนี้ลุงอารมณ์เสียด้วยนั่งยืนริมหาดเซยนั่งยิ้มแล้วจากเปยไอซีไอสัตว์มากกับเวลานะมึงอ่ะเอาดีสินั่งยืนริมหาดทรายนั่งยิ้มแล้วจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาให้เราไม่อยากจะเงาเงี้ยลุงอารมณ์ดีขึ้นไหมได้เดี๋ยวดีได้อยู่เฮ้ยลุงเขาจะการคนปลอบใจหรือเปล่าเฮ้ยเฮียลุงเขาต้องการคนปลอบใจหรือเปล่าไม่ใช่เขาร้องไห้ใช่ไงก็ลุงไปปลอบใจเขาไม่ล่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวมันด่าพ่อกูทำไงอ่ะเออลุงก็ถามคุณเป็นไรไหมครับคุณโอเคหรือเปล่าเขาคุยโทรศัพท์อยู่กูแบบเสียงสั่นเลยไม่รู้เฮียกูว่าเขาเลิกกับแฟนชัวร์เลยลุงว่าเขาเลิกกับแฟนหรือแฟนเขาแอบมีไอซีอีกคนหรือเปล่าไม่ใช่กูว่าน่าจะเสร็จทั้งโอซีอะไรอ่ะคนสัมพันธ์
มันคือเกมทำในความสัมพันธ์จริงจริงจริงมีเพื่อนแล้วรู้ที่เก็บรถด่าเออช่างเขาเถอะเดี๋ยวเขาด่าพ่อไอ้เหี้ยมันไปยุ่งกับเขาStay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake.